สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาท่านผู้ชมมาชมคอนเสิร์ตการแสดงของวง Blackhawk Symphony Orchestra ค่ะซึ่งมาตรงเลยจากประเทศไทยเรานะคะทราบค่ะว่ามาถึงที่เมืองเวียนนาเมื่อวานนี้แล้วก็เดินทางมาที่เนเธอร์แลนด์ในการที่ว่าได้มานะคะวงมีทั้งหมดกี่คนคะก็มีราวประมาณ30คนแล้วมาเล่นที่นี่ที่เดียวหรือว่าที่ประเทศอื่นอ๋อมีมาเล่นที่นี่ในวันนี้คือเนเธอร์แลนด์แล้วก็อีกทีก็คือประมาณวันจันทร์ค่ะวันหนึ่งค่ะวันนี้วันศุกร์กลับไปที่เวียนนาอีกครั้งหนึ่งแล้วไม่ทราบว่าคุณเล่นอะไรคะในเล่นไวโอลินไวโอลินในการที่เล่นวงออร์เคสตราเนี่ยดิฉันไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะคะไม่ทราบว่าเครื่องดนตรีเนี่ยพอจะบอกได้ไหมคะว่าประกอบด้วยอะไรบ้างในวงออร์เคสตราก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ไปนะครับก็จะมีพวกสตริงก็คือพวกเครื่องสั่นแล้วก็มีพวกลูกบินก็คือพวกเครื่องลมไม้ครับแล้วก็บลาสก็คือเครื่องลมทมแล้วก็โปรดักชันอะไรนะคะสุดท้ายโปรดักชันเป็นอะไรเครื่องตีอ๋อเครื่องตีตามที่ได้เรียนแล้วนี่ค่ะฉันไม่ค่อยถนัดนะคะแต่เมื่อกี้ที่ได้ฟังนะคะช่วงก่อนพาสนะคะที่ช่วงหยุดพักค่ะเพราะมากเลยไม่ทราบว่าเล่นมากี่ปีแล้วคะในส่วนตัวผมค่ะในส่วนตัวผมเล่นมา10ปีแล้ว10ปีแล้วแต่ดูอายุยังน้อยอยู่เลยนะคะเล่นเริ่มเรียนตั้งแต่อายุ1212แล้วตอนนี้ก็14แล้วคิดว่าจะเล่นต่อไปใช่ครับคงเล่นต้องเล่นต่อไปเพราะว่ายึดในดนตรีเป็นอาชีพค่ะทุกคนเลยไหมคะที่ว่าเล่นเป็นมืออาชีพหมดเลยใช่อันนั้นก็คือจุดประสงค์ใช่ไหมคะที่มูลนิธิบางของซิงซิงโคนแบงค์ของซิงโคนีซิงโคนีค่ะค่ะที่ว่าตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อที่จะจัดตั้งวงดุริยางค์ออร์เคสตราของกรุงเทพจังหวัดนี้ค่ะแสดงที่เนเธอร์แลนด์กี่ครั้งกี่รอบและที่ไหนบ้างคะก็รอบนี้รอบเดียวรอบเดียวเองแล้วเดี๋ยวไปที่เวียนนาเลยต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะทั้งคณะเลยนะคะที่ได้มาให้พวกเราซึ่งอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ชมกันบางครั้งนะคะท่านผู้ชมดิฉันมีความคิดว่าคนที่อยู่ต่างแดนนี่จริงๆแล้วโชคไม่ดีแต่ถ้าดูในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะดิฉันแล้วเพื่อนๆแล้วก็ทุกๆคนนะคะอยู่ต่างแดนโชคดีค่ะได้ดูคอนเสิร์ตดาราแล้วนักร้องดังๆและดูสิคะถ้าดิฉันอยู่ที่ประเทศไทยก็คงจะไม่มีโอกาสได้ไปชมมีผู้หญิงกี่คนนะในวงห้าคนด้วยกันห้าคนอ๋อหกคนมีหกคนคนที่เล่นครับตัวใหญ่ป่ะคนนี้เหรอใช่ใช่ค่ะฝรั่งเหรอ